นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel Television 691นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับอันนี้เบรกสุดท้ายแล้วครับอยู่กับพวกเรานะครับเบรกนี้ก็ยังคงรับสายแล้วก็ SMS เช่นเคยไปถึงการเล่นเกมด้วยครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้น้องบอกน้องบอกยกไม่ทันเวลาจำได้แล้วจำได้แล้วไม่เป็นไรก็เสียวเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ไม่มีป้ายเห็นไม่เป็นไรแต่ทำงานมาขนาดนี้ก็ควรจะจำได้แล้วฮะถูกต้องครับผมมาเรื่องราวของ SBS ก็ยังสามารถส่งมาได้นะครับรวมถึงคำถามคำตอบด้วยนะครับทาง Facebook ก็เช่นกันนะครับอย่าลืมนะครับร่วมสนุกกับเรากับเสื้อสวยจากสายบันเทิงมาให้ดูทีนึงเผื่อท่านใดเพิ่งเข้ามาดูนะครับจะร่วมลุ้นสนุกก็ได้นะครับเสื้อสวยๆจากสายบันเทิงนี่นี่ด้านหลังนะนี่เป็นด้านหลังนะครับมีสกรีนอย่างนี้นะครับส่วนด้านหน้าก็จะล้นๆแล้วก็จะมีตัวคำว่าสายบันเทิงอยู่ที่หน้าอกนะครับคำถามของเราถามว่าสายบันเทิงนะครับครบรอบกี่ปีแล้วนี่นะครับจัดไปแล้วเพิ่งจัดมีตติ้งไปด้วยนะครับที่เขาใหญ่นะฮะนะครับอันนี้คุณแม่ค้าบอกว่าทุกวันศุกร์ใช่ไหมไม่ใช่ครับคุณแม่ค้าจันถึงศุกร์ครับจันถึงศุกร์เลยครับผมมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็เราก็จะมีเรื่องของคอนเทนต์ดีๆนะฮะซึ่งเดี๋ยวในวันจันเนี่ยก็จะเป็นธีมของนักแข่งในอดีตใครจะเป็นคนประเดิมเนี่ยเดี๋ยวคอยดูกันนะครับมาดูทาง SMS หน้าจอนะครับผมจิกเซอร์0305พร้อมทะเบียนอะไรตอนนี้ราคาเท่าไหร่โหเล่นมือสองแล้วถ้ามือสองนี่เราแหมต้องขออภัยจริงๆนะเพราะถ้าราคามือหนึ่งอ่ะมันก็อยู่ที่ราคา 5-600,000 ใช่ไหมทีนี้ถ้าลงมาแล้วถ้าเผื่อว่าปีมันโหลดไปขนาดนั้นอ่ะบางทีอาจจะลงไปถึง3 แสนก็ยังมีนะ3 แสนถ้าปี03ไม่ประมาณ 300,000 นั่นแหละ03อยู่ในหลักช่วงเอเวอเรจประมาณส่วนว่าพร้อมทะเบียนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเราจะหารถที่มีทะเบียนจากไหนได้บ้างเพราะส่วนมากรถปีเนี้ยมันเป็นรถที่จดประกอบซะเยอะรถอินวอยซ์เยอะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถจะฟันธงได้ว่าจะไปหารถที่มีทะเบียนจากที่ไหนมาให้พี่ๆได้ครับผมนะครับเพราะนั้นอาจจะไปดูในเพจต่างๆเพจ Big Bike มือ2อะไรเงี้ยเผื่อจะมีนะถ้ามีถ้าก็เข้าไปลองคุยดูส่วนเรื่องของราคาก็อาจจะไปต่อรองดูในเพจใช่ครับหรือว่าถ้าจะเอาให้ชัวร์ไปที่ร้านที่เขาเปิดชัดเจนว่าเป็นร้านขายรถมือสองไม่ว่าจะเป็นนั่นแหละไม่เป็นดีเจริญยนต์เลดบาลอนเลยที่แบบว่าเรารู้จักกันอยู่นะครับมีมากมายเลยครับก็ลองเข้าไปดูที่ร้านโดยตรงเพราะว่าพวกนี้เขามาพร้อมทะเบียนแน่นอนอยู่แล้วนั่นถูกต้องอยู่แล้วครับผมถ้าเป็นความรู้นะครับโชคคู่หน้า HP4 เป็นระบบไฟฟ้าป่ะไฟฟ้าติดมาแข็งสปอร์ตแตกอะไรอ่ะแตกอยากเปลี่ยนใส่เป็นยี่ห้ออื่นน่ะเหรอเออรินเนี่ยเหรอเป็นระบบปกติได้ไหมครับได้ครับระบบปกติจะเปลี่ยนทำไมอ่ะก็ได้ครับระบบปกติไม่ได้ว่าระบบไฮดรอลิกไงเป็นเทเลสโคปิกธรรมดาหรือเป็นอัพไฟดาวธรรมดาก็ได้หมดแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีที่เขาให้มาเนี่ยถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มันเหมาะสมแล้วก็เหมาะสมกับราคาด้วยนะแล้วก็เทคโนโลยีเขาแบบไปจนถึงแบบว่าปรับเซตไฟฟ้าแล้วเรื่องของเรื่องที่เขาให้เป็นไฟฟ้ามามันง่ายต่อการปรับเซตเองแต่ก่อนนี้มันเป็นการใช้สกรูปรับบ้างเป็นการใช้ตัวอะไรปรับบ้างเพราะนั้นบางคนเนี่ยปรับไม่เป็นปรับไม่ถูกมันปรับยากเพราะนั้นระบบไฟฟ้าหมายความว่าเรามีจอยปรับที่มืออยู่แล้วคุณจะนั่งน้ำหนักขนาดนี้ให้เหมาะกับตัวแค่นี้เลเวลขนาดไหนปรับมาเอาวันนี้ออกทริปมีคนซ้อนชกหลังย้วยไปนิ่มไปไม้อาจจะให้แข็งหน่อยก็สามารถปรับได้เลยด้วยตัวเองแล้วก็มันรองรับกับเทคโนโลยีความเร็วความแรงของเครื่องยนต์ด้วยแต่ถ้าเราจะไปเซตเองเฮ้ยเราไม่ชอบระบบไฟฟ้ามันอาจจะไม่ถูกใจเรากลับไปเป็นเมนูเหมือนเดิมไปเป็นโชคน้ำมันเซตอัพหรือเป็นอัพไฟดาที่ไม่มีระบบอะไรเลยก็ได้แล้วแต่จริงๆแล้วนี้เราไม่สงวนสิทธิ์ครับมันอยู่ที่ความพอใจของเจ้าของรถเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้า HP4 เนี่ยถ้าคนที่ตัดสินใจซื้อ HP4 แล้วเนี่ยเขาต้องการเทคโนโลยีเขาต้องการเทคโนโลยีใช่เพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้าแบบว่าจะไปเปลี่ยนมันก็เสียของใช่ไหมฮะเพราะนั้นแล้วก็ลองดูแต่ความชอบแต่ไม่น่าถ้าเผื่อเล่นก็เล่นเป็นตัวธรรมดาไปดีกว่าเสียได้ตังค์อันนี้ก็ช่วงท้ายนะครับก็มีข่าวมาฝากนิดนึงนะครับกับการ
เปิดตัวรุ่นใหม่นะครับของ Vespa ก็คือรุ่น Primavera 150นะครับ Arco Baleno เป็น Limited Edition นะชื่อนะครับก็บอกเป็นในเฉดสีฟ้าพาสเทลนะครับแล้วก็แรงบันดาลใจมาจากสายรุ้งอันสดใสนะครับเอาใจหนุ่มสาวคนเมืองด้วยดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ประจำรุ่นแล้วก็ทีมงานเราก็ไปงานเปิดตัวมาแล้วก็ไปเก็บบรรยากาศมาท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปก็ต้องแน่นอนวันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวฝากไว้กับคลิปของเวสป้าแล้วกันนะครับใช่ครับวันนี้ก็ต้องขอเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับก็ต้องขอบคุณครับเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลนะครับแล้วก็นะครับพบกันใหม่ครับในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมนะครับเวลา 18:30 ถึง 20:40 ครับทางช่องสปีดชาแนลทูวิชั่น691ครับแต่อย่าลืมนะฮะว่าวันที่2มิถุนายนนะฮะขอเชิญนะครับแฟนรายการทุกท่านนะฮะไปถึงไบเกอร์ที่จะมาร่วมมีตติ้งกันเราจัดมีตติ้งเป็นครั้งแรกนะครับของสปิดกลาดเพราะฉะนั้นมารวมตัวด้วยกันนะฮะแล้วก็มาสนุกสนานกันเดี๋ยวนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนดีกว่านะครับผมสวัสดีครับ